เออจูงแม่ไว้อ่ะจูงพ่อด้วยอ่ะยาเดินฮแบบูรถไฟเนี่ยเราเดินแบบรถไฟจูนะงครับจูงอ่าอย่าให้รถไฟขาดนะอย่าให้ขบวนขาดนะเออโอเคเดินข้ามมาเลยมันสูงมันสูงอันนี้มันใหญ่มากโอ้ไม่ได้ต้องกระโดดข้ามมาได้ไหมทําได้ไหมทําได้ไหมโอ้ได้แล้วตอนนี้เราเดินเจอต้นไม้ขวางน้ําตกขวางลําธารขวางหมดเลยโอ้ไม่ได้จะข้ามได้เปล่าอ๋อนี่เจอรากไม้ขั้นบันไดอีกแล้วฮะไม่ได้ชอบไหมโอ้ยสนุกเลยเนี่ยโอเคโอ้โอ้คาติดสวัสดีเพื่อนๆหน่อยครับมินินโอ้โหโอ้โหเต้นใหญ่เต้นใหญ่โอ้โหสวัสดีครับวันนี้มินินอยู่ที่ภูเขาเขาใหญ่นี่ตอนนี้มินินอยู่เขาใหญ่นะครับมินินจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวน้ำตกผากล้วยไม้ใช่ไหมครับมีเห็นผีเสื้อผมมีเห็นผีเสื้อด้วยเหรอเดี๋ยวมินินจะพาไปชมน้ำตกผากล้วยไม้นะครับใช่มินินเขาอยากเดินเองนะครับดูหน้าเด็กมีความสุขใช่ไหมโอ้โหค่อยเดินค่อยเดินอุ้ยมีผีเสื้อเนี่ยมินินเห็นไหมสีน้ำอ่ะไปแล้วไปนู่นแล้วเออค่อยเดินค่อยเดินค่อยก้าวนี่นะครับธรรมชาติชื้นแฉะชื้นแฉะต้องเดินระวังนะครับเดินเดินไม่ต้องวิ่งที่นั่งด้วยใช่มีที่นั่งด้วยโอ้โหเพื่อนต้องรู้แน่เลยว่ามันคือที่นั่งอ๋อถ้าเหนื่อยก็ต้องมาพักตรงเมื่อกี้นะครับค่อยๆเดินมินินกำลังเดินมาแล้วนะครับหรอต้นไม้สูงมากเลยเหรอในป่าต้นไม้ใหญ่เยอะค่อยๆเดินนะครับมินินกำลังเดินขึ้นเขาเดินเข้ามาเดินค่อยๆเดินเดินมาได้เดินมาได้เดินมาเลยไม่ต้องกลัวจะพาเพื่อนๆไปดูน้ำตกไงจะกลัวทำไมโอ้โหนี่กลัวเนี่ยนี่อยากกลัวเนี่ยกระโดดรถเต้นใหญ่เลยโอ้กำลังเดินมีบนทางที่ขรุขระลำบากนะครับเพื่อนๆคนไหนต้องแข็งแรงนะครับถึงจะเดินมาได้ใครไม่แข็งแรงก็ให้ผู้ปกครองคอยดูแลนะครับโอเคส่วนมินินี่โอ้โหไม่ต้องวิ่งลูกไม่ต้องไปเดินไม่ต้องเดินตรงนี้แหละเดินตรงนี้ใช่ค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินมินินนี่ต้นไม้ใหญ่เห็นไหมมีต้นสูงมากใช่นี่ต้นสูงมากเพื่อนๆโอ้ยสูงขึ้นไปบนนู่นโอ้นี่เห็นไหมเขามีผ้าพันด้วยเห็นไหมผ้าสีพันเห็นไหมมินินเห็นยังต้นไม้ใหญ่โอ้มินินแบบมินิน10คนโอบยังไม่รอบเลยเนี่ยรู้เปล่าฮะถ้ากินข้าวเยอะถึงจะเท่าลุงเลยถ้ากินข้าวเยอะๆจะตัวสูงเท่าต้นไม้เลยเนี่ยจะเจอทั้งหมดแล้วค่อยๆระวังช่วงนี้พ่อช่วยจับค่อยๆเดินกันมาตอนนี้ช่วงนี้เป็นป่าแบบที่ธรรมชาติมากนะครับใช่เราต้องจูงแบบรถไฟตรงไหนช่วงไหนเดินลำบากเราต้องจับมือกันเดินนะรู้เปล่าถ้าเดินลำบากก็ต้องไปจูงมือแม่เร็วจูงแม่ไว้จูงพ่อด้วยอ่ะเดินแบบรถไฟเนี่ยเราเดินแบบรถไฟนะครับอย่าให้ขบวนขาดนะโอเคค่อยเดินค่อยเดินตอนนี้ผู้ปกครองต้องคอยดูแลนะเสียงเหมือนน้ำไหลใช่ไหมเสียงเหมือนจิ้งหรีดอ๋อเสียงจิ้งหรีดด้วยไงเดี๋ยวนี้พอได้ยินเสียงเหมือนน้ำไหลด้วยนี่จะถึงน้ำตกแล้วนี่เราเดินมาสักพักแล้วนะครับอันนี้ได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วเหงื่อแตกออกเหงื่อแตกนี่ออกเหงื่อแตกเลยใกล้จะถึงน้ำตกแล้วอันนี้ได้ยินเสียงน้ำตกดังมากแล้วยิ่งเดินเข้าไปยิ่งชัดขึ้นว้าวดูเพื่อนๆนี่คือทางมันเหมือนเป็นบันไดนะบันไดทำจากรากไม้นะลงเลยนี่ลงเป็นชั้นๆเลยทำลงไปถึงนู่นเลยใช่มินิลงมาลงมินชอบมากเลยเนี่ยกระโดดรอบเต้นโอ้โหไม่เหนื่อยลูกอุ้ยนี่เจอน้ำขวางเป็นลำธารขวางไว้โดดข้ามลูกพอข้ามด้วยระวังหินก้าวไปอ่า
เราพ้นตรงบันไดลากต้นไม้มาแล้วมินินเขากลัวพ่อล้มนะเนี่ยโอ้โหจูงตลอดเลยมินินพ่อเหนื่อยแล้วอะมินินเหนื่อยยังยังไม่เหนื่อยนะสู้ไหวใช่ไหมสู้ไหวไปต่อใช่นี่พ่อมาตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยต้นเนี้ยยังอยู่เลยเนี่ยมินินเนี่ยพ่อมาเที่ยวตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยที่ต้องเดินลอดต้นเนี้ยโอเคเป็นต้นไม้ที่มันล้มไว้อะเพื่อนๆโหนี่อยู่มานานนะล้มไว้แต่ไม่ตายนะเนี่ยตอนเนี้ยต้องก้มมานะครับนี่ยังอยู่เลยนะโอ้กี่ปีแล้วเนี่ย30-40ปีแล้วมั้งตอนนี้เราเดินเจอต้นไม้ขวางน้ำตกขวางลำธารขวางหมดเลยโอ้ไม่มีใครข้ามได้เปล่าเดินบนไม้ขวานไม้อ่ะเดี๋ยวพ่อช่วยจับอ่ะไปเดินเดินตึ๊ดไม่ต้องกลัวเดินนะเห็นไหมเดินผ่านได้แล้วกระโดดตามแม่ไปฮึบช่วงไหนยากๆผู้ปกครองต้องคอยดูแลนะครับดูแลอย่างระมัดระวังเลยโอ้ยเพราะไม่งั้นนะเดี๋ยวล้มบาดเจ็บขึ้นมาเดี๋ยวจะเที่ยวไม่สนุกโอเคสายมินิกำลังข้ามสิ่งกีดขวางมาแล้วครับตึ๊ดโอ้ยผ่านได้ไหมโอ้ยข้ามมาได้แล้วนี่ยังเหลืออันนึงมินินี่ขวานไม้ข้ามได้เปล่านั่นแหละเอามือจับกระโดดข้ามเลยไม่ต้องกลัวเพื่อนกระโดดข้ามมาเลยมันสูงอันนี้มันใหญ่มากโอ้ยมินิกระโดดข้ามมาได้ไหมทำได้ไหมโอ้ได้แล้วเก่งมากนี่ตอนนี้เรามาถึงน้ำตกช่วงนึงแล้วครับตรงนี้ยังเดี๋ยวเราไปต่อมินินตรงนี้ยังไม่ค่อยสวยมากเดี๋ยวเราไปต่อมันชันมากเลยนะเพื่อนๆดูครับมินินหล่นลงไปนี่ก็คือหายไปเลยอะหล่นไปแล้วหายไปเลยอะค่อยๆเดินค่อยๆเดินนี่ก็ฝึกความแข็งแรงค่อยๆเดินเดี๋ยวพ่อต้องช่วยจูงไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวล่วงไปข้างล่างนี้ยุ่งเลยนี่เจอลากไม้ขั้นบันไดอีกแล้วมินินชอบไหมโอ้ยสนุกเลยเนี่ยโอเคโอ้คัดติดออกมานี่โอ้นี่แบบมินินเมื่อก่อนเขาฝึกไปเล่นบ้านบอลมาบ่อยๆครับก็เลยเดินคล่องมากทำนี้มาเลยได้เลยมินินเห็นอย่างนี้ต้นอะไรไม่ใช่นี่ต้นเห็ดขาวสวยมากเลยเป็นแบบก้านมาเหมือนเห็ดเข็มทองเลยแบบสวยมากเลยนี่ตอนนี้มินินถึงน้ำตกอีกช่วงนึงแล้วนะครับนี่แต่ตรงนี้โอ้ดูเพื่อนๆดูใหญ่มากนี่มีสะพานเชือกไว้ด้วยนะครับไว้ให้แบบใครแข็งแกร่งก็ปีนข้ามไปฝั่งนู้นได้เลยมินินเป็นไงดีไหมครับชอบไหมเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนนี้ถึงดงไผ่แล้วครับเป็นสวนไผ่โอเคมินิเห็นไหมต้นไผ่ป่ะเนี่ยที่ขึ้นอยู่ข้างทางเนี่ยใช่นี่ต้นไผ่เยอะเลยตอนนี้เราเดินมา 1,100 เมตรแล้วเท่ากับ1กิโลกับอีก100เมตรโอ้ยเดินมาไกลมากใช่มินิเป็นทางลงเดินระวังหน่อยมินิรู้ป่ะเราเดินมา1กิโลกว่าแล้วโอ้ยไหวไหมเนี่ยค่อยๆเดินค่อยๆเดินโอเคโอ้ตรงนี้ชันมากครับเป็นดงไผ่นะครับข้างทางเป็นต้นไผ่นี่ครับตอนนี้เราถึงจุดน้ำตกผากล้วยมาแล้วเราเดินเข้าไปอีก20เมตรนะครับตรงนี้เดินเข้าไปตรงทางนี้เลยมีน้องมันแฉะนะน้องมันแฉะมาเอามามาเอามือมาแล้วก็อย่ากระโดดตามพ่อมันเลยค่อยๆลงมาตอนนี้มินินก็มาถึงน้ำตกผากล้วยไม้แล้วนะครับแต่ว่ามันแฉะมากเลยเพื่อนๆเดินลำบากมากเลยหนูต้องเดินข้ามไปตรงนู้นอีกโอ้นี่ขนาดผู้ใหญ่ยังเดินลำบากเลยนะครับเพราะมันเป็นโขดหินกับกิ่งไม้เลยอะไรนะมันตกมาแรงมากน้ำตกมันตกมาแรงไงเพราะว่าอันนี้มันอยู่ชั้นท้ายๆแล้วชั้นล่างๆอ่ะมินินโอเคมันก็เลยแรงอ่ะนะมินินเป็นไงลองใส่ดูรองเท้าหน่อยสิโอ้โ
เลอะเลยนี่ลุยควนลุยดิ้นกันมาโอ้ของพ่อนี่หนักเลยเหมือนกันเหมือนกันของแม่ก็เปียกเหมือนกันเห็นไหมคนเลอะหมดเลยเนี่ยเลอะประสบการณ์นะครับใช่ไหมสนุกไหมครับพี่นิ่งสนุกไปไหนเดินดีๆอย่าหล่นนะเนี่ยเดินดีๆเดินดีได้มันมันตรงละสองฝั่งได้มันมีสองฝั่งไงน้ำตกอ่ะมันมีฝั่งนู้นกับฝั่งนี้มินินวันนี้ไปสำรวจน้ำตกผากล้วยไม้ที่เขาใหญ่สนุกไหมครับเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะครับมีอะไรฝากเพื่อนๆไว้ไหมครับโอ้โหนี่เป็นโค้ดลับนะครับเดี๋ยวพ่อแปลให้อ่ะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้มินินด้วยนะครับโอ้มินินบ๊ายบายเพื่อนยังบ๊ายบายไว้เจอกันโอ้วิ่งจูนไปโดนแล้วโอ้กลัวตามแม่ไม่ทันวิ่งไปโดนแล้วโอ้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย